ตามล่าหาฟิล์มหนังไทยเก่าๆวันนี้นะครับจะพาไปที่กรุฟิล์มของโรงหนังราชาภาพยนตร์อยู่ที่อำเภอเชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับพวกเราไปหลายครั้งนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับวันที่10ธันวาคม2563นะครับไปเพื่อที่จะดูว่าฟิล์มหนังที่ยังพอจะฉายได้นั้นยังจะพอมีเหลืออยู่หรือไม่นะครับเนื่องจากว่ากรุฟิล์มกรุนี้เป็นกรุเก่าแก่นะครับที่เก็บฟิล์มไว้นะครับเปลี่ยนมาหลายที่นะครับสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตรงนี้แหละครับซึ่งก็ยังไม่พ้นเหมือนกันนะครับความร้อนนะครับปลวกนะครับแล้วก็ความชื้นนะครับก็ทำให้ฟิล์มหนังที่อยู่ในกรุของราชาภาพยนตร์เชียงคานนั้นเสียหายนะครับมีคุณหนูสุนะครับหนูแต่งนะครับจริงๆก็คือประสุประแต่งนะครับแล้วก็คุณนุนะครับผมถ่ายวิดีโอนะครับก็จะสลับกันนะครับถ้าเห็นใครคนใดคนหนึ่งหายไปแสดงว่าคนนั้นก็คือคนที่มาถ่ายวิดีโอนะครับต้องส่องไฟดูนะครับเพราะว่าไม่มีไฟนะครับถ้าเข้าไปตอนกลางคืนนี่แย่นะครับต้องเข้าไปตอนกลางวันก็ต้องส่องไฟดูนะครับตอนนั้นขออนุญาตเพื่อที่จะลองดูนะครับว่าหนังที่เห็นตามชื่อกระเป๋าแบบนี้นะครับจะตรงหรือไม่นะครับจากการที่เราลองตรวจสุ่มดูปรากฏว่าไม่ตรงครับแล้วก็จะไม่มีครบเรื่องนะครับเช่นถ้าจับกระเป๋านี้นะครับคู่ของกระเป๋านี้อาจจะอยู่ที่อื่นนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนนั้นราชาภาพยนตร์นั้นเก็บฟิล์มไว้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายมาที่นี่นะครับแต่ว่าเป็นอยู่ในบริเวณบ้านนะครับแต่ว่าหนีไม่พ้นปลวกนะครับปลวกกินกระเป๋านะครับแล้วก็ทำให้ฟิล์มหนังเสียหายนะครับก็เลยตัดสินใจมาทำเพิงอยู่ข้างๆบ้านหลังนี้แหละครับแล้วก็เอาฟิล์มมาเก็บไว้นะครับแต่ว่ามุงด้วยสังกะสีนะครับแล้วก็ผนังอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นอิฐบล็อกนะครับก็เวลาร้อนก็ร้อนนะครับขนาดจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่หนาวๆนะครับแต่ว่าพอถึงฤดูร้อนก็จะร้อนเหมือนกันแหละครับฟิล์มหนังเหล่านี้ก็ค่อยๆเสียหายนะครับให้ท่านสังเกตดูนะครับว่ากระเป๋าฟิล์มสีน้ำตาลนะครับที่เป็นทรงซึ่งปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้มันยู่นะครับมันย่นจนหมดนะครับเนื่องจากว่าด้านไหนนั้นปลวกเข้าไปกินส่วนที่เป็นเยื่อกระดาษนะครับแล้วก็ทำให้กระเป๋าฟิล์มหนังมันยู่นะครับนี่คุณนุ๊กแกก็พยายามดูนะครับว่าที่ข้างกระเป๋านั้นเขียนชื่อว่าอะไรนะครับถ้าเป็นหนังที่ถูกใจนะครับก็จะพยายามดึงออกมานะครับเพื่อที่จะลองมาดูว่าสภาพฟิล์มนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตรงกับชื่อเรื่องหรือไม่นะครับถ้าดูตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องออกไปดูข้างนอกนะครับนี่เป็นครั้งที่2นะครับที่ไปนะครับครั้งแรกนั้นไปแป๊บเดียวนะครับนะครับเขียนชื่อเรื่อง5คมด้วยนะครับมีหลายเรื่องนะครับเขียนไว้เยอะนะครับครั้งนี้ก็ไปขอสำรวจอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปอีกครั้งหนึ่งในครั้งสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับกรุนี้จริงๆถ้าฟิล์มไม่เสียหายนั้นจะเป็นกรุที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็รวบรวมหนังเก่าในเขตอีสานเกือบหมดนะครับไปอยู่ที่นี่นะครับแรกๆเห็นบอกว่ามีประมาณเกือบ200เรื่องนะครับที่ไม่ขายเลยนะครับเนื่องจากว่าอยู่เชียงคานจังหวัดเลยนั้นเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับฉายเป็นที่สุดท้ายฉายเสร็จแล้วก็เก็บไว้ที่นี่แหละครับเพียงแต่ว่าปลวกความชื้นเล่นเอาฟิล์มเสียหายหมดเลยนะครับนี่ผมก็พยายามถ่ายทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะครับเห็นไหมครับลูกสาวย่าโมนะครับก็เอามาเหมือนกันนะครับก็มีอยู่2 3ม้วนนะครับนี่ลองดูยอดอนงนะครับแต่ว่าดึงไม่ออกนะครับมีหลายเรื่องนะครับที่ตรงกับชื่อในกระเป๋านะครับบางเรื่องก็ไม่ตรงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟิล์มธรรมดาหรือเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มดำนะครับไม่ใช่ฟิล์มทองนะครับซึ่งเป็นหนังที่ค่อนข้างเก่าครับนักเลงโตเมืองอีสานนะครับที่เราไปเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2563นะครับมีแก้วขนเหล็กนะครับรุ่นคุณทูลนะครับแต่ว่าข้างในนี้ยังไม่ได้เปิดดูเลยนะครับมีรักผ่อนส่งนะครับคือพอดึงฟิล์มออกมาแล้วรู้ว่านะครับว่าฟิล์มมันชื้นนะครับนี่พี่แป๋วนะครับพี่แป๋วนี่เป็นคนที่ขับรถตู้ให้เรานะครับแต่ว่าเวลาไปหาฟิล์มแล้วก็เป็นแรงงานด้วยนะครับก็ช่วยกันนะครับคุณนุนะครับใส่หมวกนี่คุณสู่กับคุณแต่งนะครับบางคนไม่นึกว่าสองสาวจะลุยขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับมีฟิล์มนะครับโอ้อีกด้านหนึ่งนะครับขี้ปูหลอกนะครับเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับ
ก็เคยเอามาลองนะครับลองเอามากรอดูนะครับปรากฏว่าฝั่งข้างนี้นะครับที่ปลวกเกาะนี่ภาพจะลอกนะครับดูไม่ได้เลยนะครับภาพจะลอกดูไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหนังที่สำคัญแล้วก็ไม่มีวิดีโอนะครับไม่มีซีดีพวกเราก็นำกลับมานะครับก็เอามาฉายให้ท่านดูหลายเรื่องแล้วนะครับเป็นภาพลอกๆอย่างที่เวลาผมฉายนั่นแหละครับก็จะบอกว่าเป็นภาพลอกๆจากกลุ่มนี้แหละครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าไปรื้อทำไมขนาดนี้นะครับจริงๆที่รื้อนี่อย่างหนึ่งก็คืออยากรู้ว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหนังที่ฉายไม่ได้แล้วรู้ว่าชื่อเรื่องอะไรเราก็จะได้ทำบัญชีไว้นะครับเรียกว่าขึ้นบัญชีไว้ในใจนะครับว่าเจอแล้วแต่ว่าเสียหายนะครับจะได้เป็นข้อมูลมาเล่าบอกท่านนะครับเพราะว่าหนังไทยสมัยก่อนนั้นก๊อปปี้มีน้อยนะครับก๊อปปี้ส่งไปต่างจังหวัดแล้วก็ทิ้งหมดแล้วครับฉายเสร็จแล้วก็ทิ้งหมดนะครับมีไม่กี่เจ้าแล้วครับที่ยังเก็บฟิล์มไว้นะครับแต่ว่าโชคร้ายนะครับคนที่ทิ้งฟิล์มไปก่อนนั้นก็หมายความว่าฉายเสร็จแล้วเป็นหนังที่ตกรุ่นหนังเป็นสีเฟดแดงๆก็ทิ้งไปเลยนะครับทั้งที่ยังฉายได้อยู่นะครับแต่ไม่มีคนดูเขาก็ต้องทิ้งฟิล์มนะครับแต่เจ้านี้ไม่ทิ้งครับเก็บไว้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าธรรมชาติมาเรียกว่าธรรมากลืนกินนะครับดูสองสาวนะครับก็ทำงานหนักนะครับแล้วก็เก็บใส่ถุงดำนะครับเนื่องจากว่าต้องประหยัดเนื้อที่นะครับก็เอาถุงดำแล้วก็เอาฟิล์มนั้นใส่ถุงดำนี่เป็นครั้งที่2นะครับที่เราไปเรียกว่าอะไรไปหาฟิล์มที่ราชาภาพยนตร์เชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับเมื่อวันที่10นะครับลูกสาวเจ้าของฟิล์มหนังนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ทำรีสอร์ทที่เชียงคานด้วยนะครับพวกเราก็ไปหาฟิล์มแล้วก็ไปพักที่รีสอร์ทของเจ้าของโรงหนังนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศที่ถนนคนเดินเชียงคานด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูฟิล์มนะครับไปตั้งไกลนะครับแล้วก็ได้มาแค่นี้แหละครับแล้วก็ไม่จบเรื่องนะครับแล้วก็บางเรื่องบางม้วนนั้นก็ภาพลอกๆนะครับแล้วนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่27กุมภาพันธ์2564นี่เป็นครั้งล่าสุดนะครับเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เราไปเหมาเอาฟิล์มกลุ่มนี้นะครับนี่แหละครับคุณลุงเจ้าของฟิล์มนะครับก็มายืนดูด้วยนะครับครั้งนั้นเราไปกันเยอะหลายคนนะครับไปเดี๋ยวก็ไปให้ถึงในช่วงเช้านะครับเพื่อที่จะใช้เวลาว่างทั้งหมดนะครับในช่วงเช้าเพื่อที่จะสำรวจฟิล์มนะครับเห็นไหมครับมีบางม้วนนี่ไม่ต้องสำรวจเลยนะครับแข็งเป็นก้อนหินนะครับบางม้วนก็ยังพอสำรวจได้นะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับจากนั้นพวกเราก็เอาฟิล์มที่เราเลือกออกมาทั้งหมดนั่นแหละครับมาลองกรอเช็คสภาพดูนะครับเพราะว่าครั้งนี้เราเป็นครั้งที่เราเรียกว่าอะไรไปด้วยเงินบริจาคนะครับเรารับบริจาคจากสมาชิกในกลุ่มเพื่อที่จะไปเหมาซื้อฟิล์มเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าจะเหมาทั้งหมดนั้นไม่มีสั่งนะครับต้องใช้วิธีขอเลือกนะครับขอเลือกเฉพาะหนังที่คิดว่าน่าจะยังฉายได้นะครับมีคุณจุ๊บนะครับก็พยายามเลือกนะครับว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับถ้าเป็นหนังที่มีซีดีแล้วนะครับบางทีเราก็ต้องข้ามไปก่อนนะครับเราจะหาที่ไม่มีซีดีไม่มีวิดีโอนะครับเนี่ยคุณแม็กกี้นะครับนี่คุณแตงนะครับใส่เสื้อให้คุณแตงนี่วันที่27กุมภาพันธ์2564นะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่ข้างนานนะครับเพราะว่าเรียกว่าอยู่กันจนมืดเลยนะครับจากนั้นก็ไปพักที่รีสอร์ทของลูกสาวเจ้าของฟิล์มหนังนี่แหละครับแล้วก็ตื่นเช้าก็เที่ยวเชียงคานนิดนึงนะครับแล้วก็กลับกรุงเทพนะครับนี่แหละครับฟิล์มหนังที่เราคิดว่าเราจะนำกลับมานะครับก็เอามาดูนะครับนี่ครับผมก็ที่กรอฟิล์มดูนี้ก็คือกรอดูว่าเป็นหนังที่เรายังไม่มีนะครับถ้าเป็นหนังที่เรามีแล้วเรากรอแป๊บเดียวเราเห็นแล้วก็เก็บใส่คืนนะครับเอาไปไว้ที่เดิมนะครับถ้าเป็นหนังที่ยังไม่มีนะครับเราถึงจะนำกลับมานะครับไม่ฉะนั้นมันจะเปลืองเงินนะครับเนื่องจากว่าถ้าจะเหมาทั้งหมดนี่จะต้องใช้เงินจำนวนมากนะครับนี่เราเหมาเฉพาะส่วนที่เราคิดว่าเป็นหนังที่หาดูได้ยากจริงๆนะครับเราก็เลยนำกลับมานะครับก็ช่วยกันนะครับเรียกว่าลงแรงไปด้วยใจนะครับหนังที่ได้กลับมานั้นบางเรื่องก็ไม่จบเรื่องนะครับบางเรื่องก็ได้มาแค่ม้วนเดียวนะครับท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าม้วนเดียวแล้วเอามาทำไมนะครับ
บางทีที่เราเอามาม้วนเดียวนั้นกลายเป็นหนังซึ่งไม่มีในท้องตลาดนะครับมันก็คือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของหนังเก่าๆเหล่านี้แหละครับที่จะมีโอกาสได้เจอนะครับไม่บ่อยนะครับที่มีเวลาส่องดูภาพนะครับมีหมูหยองนะครับส่องดูภาพนี้เพื่อจะดูว่าเป็นหนังที่มีหรือไม่มีนะครับบางคนสงสัยนะครับว่าเรารู้ได้ยังไงนะครับรู้นะครับแป๊บเดียวนะครับถ้าเป็นหนังที่ผมเคยดูแล้วเห็นแค่เฟรมเดียวก็จะรู้แล้วครับว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าไม่เคยดูนะครับส่องจนหมดม้วนก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนี่เป็นไตเติ้ลหนังนี่น่าจะเล่นเป็นเรื่องพ่อปลาไหลนะครับหรือพ่อไก่แจ้นี่แหละครับแต่ว่าสภาพฟิล์มเสียหายเยอะมากนะครับก็ไม่ได้นำกลับมาเหมือนกันนะครับฟิล์มที่เราจะนำกลับมานั้นเราใส่ถุงดำนะครับเรามัดรวมกันไว้นะครับส่วนฟิล์มที่ตรวจดูแล้วเป็นฟิล์มที่มีแล้วหรือว่าไม่ได้นำกลับมานั้นก็จะให้สมาชิกพวกเราเนี่ยครับช่วยกันนำไปเก็บไว้ที่เดิมนะครับนี่ครับคุณแตงก็ถือมาให้นะครับเวลาถือมานี่เหมือนฟิล์มเป็นม้วนสวยๆเลยนะครับเห็นไหมครับคุณแม็กกี้นะครับอันนี้ส่องดูฟิล์มนะครับถ้าเห็นสีซีดๆอย่างนี้ต้องรีบดูนะครับเผื่อจะเป็นหนังซึ่งยังไม่มีนะครับเห็นเป็นกรุงศรีวิไลนะครับนี่แหละครับตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าจนเกือบ5โมงเย็นนะครับ5โมงนะครับอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับจากนั้นก็นำฟิล์มมาเพื่อที่จะนับจำนวนนะครับนับจำนวนเสร็จแล้วก็จะต้องคิดราคานะครับว่าเราจะต้องจ่ายค่าฟิล์มแต่ละม้วนนั้นกี่บาทนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็นำฟิล์มส่วนที่ไม่ได้นำกลับนั้นเข้าไปใส่ไว้ที่เดิมนะครับนี่ผมก็เดินไปดูนะครับเดี๋ยวครับนำเก็บไว้ที่เดิมนะครับน่าเสียดายนะครับถ้าไม่โดนปลวกกินนะครับหรือว่าไม่ถูกความชื้นฟิล์มกลุ่มนี้จะเป็นฟิล์มที่มีค่ามหาศาลมากนะครับเป็นหนังเก่าๆซึ่งหาดูได้ยากนะครับแต่ว่าตอนนี้วันเวลาแล้วครับขนาดจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่อากาศค่อนข้างหนาวนะครับก็ยังทำให้ฟิล์มเสียหายขนาดนี้นะครับที่ถ้าไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะเสียหายเร็วกว่านี้นะครับนี่แหละครับในสมัยตะก่อนนั้น2กระเป๋าแบบนี้นะครับซื้อมาก็ 3-4 หมื่นนะครับเรื่องหนึ่ง 30,000 40,000 50,000 นะครับซื้อมาฉายกลางแปลงนะครับพอมันฉายไม่ได้มันเสียบางทีบางคนบอกว่าเหมือนขยะนะครับให้ฟรีๆก็ไม่เอานะครับแต่พวกเราต้องซื้อนะครับเพราะว่านี่คือซื้อเพื่ออยากจะรู้นะครับว่ายังมีหนังอะไรเหลืออยู่นะครับถ่ายได้หรือไม่นะครับก็ต้องซื้อนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับ2คนเขาก็มาคุยเล่นกับกล้องนะครับเหนื่อยครับนี่แหละครับคือบรรดาฟิล์มทั้งหมดที่เราจับจองเอาไว้นะครับนับจำนวนม้วนนะครับเพื่อที่จะไปบอกเจ้าของฟิล์มนะครับว่าเราได้กี่ม้วนนะครับแล้วก็เอาไปใส่ท้ายรถนะครับเพื่อที่จะนำกลับกรุงเทพนะครับนี่ถ้าเราไม่เอากระเป๋าออกนะครับหรือเราไม่ใส่ถุงดำแบบนี้นะครับก็จะต้องเช่ารถไปนะครับเช่ารถอีกคันหนึ่งนะครับแต่นี่พอเราไม่เอากระเป๋าฟิล์มนะครับเราใช้วิธีใส่ถุงดำนะครับมันก็ทำให้ประหยัดเนื้อที่นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเช่ารถเพิ่มอีกไม่งั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คุณแตงนะครับก็แบกนะครับใช้แรงงานสตรีนะครับไม่ไหวนี่แหละครับนี่หมูหยองนะครับอันนี้คุณแม็กกี้ครับก็ใส่ท้ายรถกันแบบนี้แหละครับนำกลับกรุงเทพนะครับนี่เป็นกรุใหญ่35มม.นะครับกรุสุดท้ายนะครับที่พวกเราไปเรียกว่าที่พวกเราไปเจอมานะครับวันที่27กุมภาพันธ์2564นะครับและนี่ก็เป็นบ้านของเจ้าของฟิล์มหนังนะครับท่านนี่แหละครับเป็นเจ้าของฟิล์มหนังคุณลุงไพโรจน์นะครับท่านบอกว่าท่านชอบใจที่ผมใช้คำว่าหนังไทยคงเหลือนะครับเหลือเท่าไหร่ก็จะฉายเท่านั้นนะครับท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็มาเลือกเอาเลยเอาหนังเรื่องอะไรก็เอาไปนะครับก็ขายให้ในราคาที่เรียกว่าราคามิตรภาพนะครับจากนั้นก็พาผมไปดูบ้านนะครับซึ่งท่านจัดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับอีกหลังหนึ่งนะครับหลังนี้ไม่ค่อยให้คนเข้าไปดูนะครับท่านบอกว่า
อยากให้ดูเป็นพิเศษนะครับก็เลยพาผมไปดูนะครับท่านก็ให้ดูนะครับว่านี่ท่านออกแบบนะครับโมเดลต่างๆนะครับนี่คือจอหนังของท่านในสมัยก่อนนะครับฉายหนังโรงด้วยนะครับแล้วก็ฉายหนังกลางแปลงนะครับชื่อเดียวกันแหละครับหนังโรงก็ชื่อราชาภาพยนตร์อยู่ที่เชียงคานนะครับหนังกลางแปลงก็ราชาภาพยนตร์นะครับแต่ว่ามีสำนักงานอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเลยด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่คือสำนักงานราชาภาพยนตร์ที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดเลยนะครับนี่หนังเรื่องกัมพูชานะครับคุณพลเพลงนักเลงปืนนะครับนี่เป็นรูปหนุ่มไพโรจน์สมัยที่ยังหนุ่มๆนะครับรถแห่ก็เยอะนะครับจอหนังก็แบบนี้แหละครับในสมัยก่อนนะครับท่านก็พาไปดูนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับบ้านหลังนี้จะอยู่ตรงข้ามที่เป็นโรงหนังราชาแล้วครับแต่ว่าโรงหนังมันถูกรื้อไปแล้วนะครับท่านก็พาไปดูนะครับบอกว่าถ้ามีเวลาว่างๆก็มาคุยกันนะครับท่านชอบนะครับท่านชอบว่าไม่เคยเจอคนอย่างพวกเรานะครับที่บ้าตามหาหนังกันขนาดนี้นะครับแล้วก็ชอบใจตรงที่ผมบอกว่าเหลือเท่าไหร่ก็จะฉายเท่านั้นนะครับหนังไทยคงเหลือนะครับก็เลยคุยกับเรานะครับคุณลุงไพโรจน์ผู้พงนะครับแซ่ผู้นะครับนี่เป็นรูปที่ท่านวาดนะครับแล้วก็มานี่โรงแรมนะครับเป็นรีสอร์ทของลูกนะครับผู้เชียงคานนะครับที่เราไปพักนะครับแล้วตรงหน้าผู้เชียงคานก็จะมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆของท่านแหละครับนี่นะครับวันนี้ท่านจะเปิดเป็นรอบพิเศษให้พวกเราดูนะครับเพราะว่ามีสมาชิกบางท่านนะครับเพิ่งมาจากกรุงเทพนะครับยังไม่เคยดูพิพิธภัณฑ์ที่ผู้เชียงคานนะครับบังเอิญที่เปิดให้เราดูนั้นก็บังอยู่ติดกับถนนคนเดินนะครับก็มีคนอื่นเข้ามาด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสให้เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นคุณลุงไพโรจน์นั้นเรียกว่าอะไรป่วยนิดหนึ่งนะครับก็เลยยังไม่มาเปิดพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่ป่วยท่านจะอยู่ประจำที่นี่แหละครับใครที่ไปถนนคนเดินนะครับที่เชียงคานก็เห็นผู้เชียงคานแล้วเห็นพิพิธภัณฑ์ราชาภาพยนตร์ก็เข้าไปดูได้นะครับข้างในเน้นรูปถ่ายนะครับเป็นใบปิดของจริงนะครับแล้วก็มีเครื่องฉายหนังมีฟิล์มหนังนะครับนี่เป็นใบปิดเรียกว่าอะไรเป็นใบปิดนักร้องลูกทุ่งในสมัยก่อนนะครับเป็นรูปเก่าๆนะครับสมัยที่ท่านยังทำบริการหนังนี่ก็เป็นแขกนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ทำเป็นที่ให้ถ่ายรูปบนรักลูกทุ่งด้วยนะครับว่าถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกนะครับเห็นไหมครับต้องอาคุณแตงนะครับนักกล้องถ่ายรูปนะครับนี่แหละครับก็คือโรงหนังราชาภาพยนตร์เชียงคานนะครับซึ่งพวกเราไปสำรวจฟิล์มนะครับแล้วก็นำฟิล์มกลับมานะครับเวลาที่เราบอกว่าเรามาตามหาฟิล์มหนังเก่าๆแบบนี้นะครับพอคุณลุงไพโรจน์ท่านรู้นะครับท่านก็จะช่วยนะครับว่าในสมัยที่ท่านยังฉายหนังอยู่นั้นท่านรู้จักบริการหนังอะไรบ้างนะครับท่านก็จะไปช่วยสืบข่าวให้นะครับหรือว่าไม่งั้นก็จะให้ข้อมูลพวกเรานะครับลองไปติดต่อดูนะครับว่าคนที่เคยฉายหนังเหล่านั้นยังเก็บฟิล์มไว้อยู่หรือไม่นะครับนี่เป็นภาพถ่ายเมื่อสักครู่เป็นภาพที่ท่านไปที่ขอนแก่นนะครับประดิษฐ์ฟิล์มนะครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นถ่ายรูปหน้าราชาภาพยนตร์นะครับพิพิธภัณฑ์นะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศถนนคนเดินนะครับที่เชียงคานนะครับคนก็เดินกันเยอะนะครับพวกเราก็พักกันอยู่ริมถนนแบบนี้แหละครับเป็นรีสอร์ทของลูกสาวคนรุ่นไพโรจน์นะครับผู้เชียงคานนั่นแหละครับดูคุณจุ๊บเดินนะครับนี่ผมก็ถ่ายเป็นบรรยากาศนะครับจริงๆถ่ายเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับการหาฟิล์มหนังนะครับก็ตัดให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นั่งสำล้อนะครับแถวๆตลาดเชียงคานนั่นแหละครับนั่งกลับนะครับเวลาเดินเดินไปได้นะครับเวลากลับนี่เหนื่อยก็นั่งสำล้อกลับมานะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลานิดนึงนะครับต้องไปหน้าหนาวนะครับถึงจะสนุกนะครับตอนเช้าตื่นมานี่เวลาคุยกันเนี่ยอ้าปากนี่ควันออกนะครับควันหนาวเลยนะครับเป็นละอองออกมานะครับนี่แหละครับผู้เชียงคานที่พวกเราไปพักนะครับดูคุณจุ๊บแกเดินนะครับแกล้งเดินนะครับแกล้งเดินนะครับแบ็กกี้เห็นก็มาแซวล่ะครับแต่งกับหัวเราะใหญ่เลยนะครับตอนเช้านะครับเห็นไหมครับทะเลหมอกนะครับแม่น้ำโขงนะครับนั่งมองจากด้านหลังที่พักนะครับก็จะเห็นแม่น้ำโขงแล้วก็เห็นที่เป็นทะเลเรียกว่าเป็นหมอกนะครับสวยๆนะครับ
ใครยังไม่เคยไปก็ลองไปดูนะครับนี่เราให้ดูสั้นนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้เห็นบรรยากาศนะครับว่าพวกเราไปตามหาฟิล์มแล้วมีอากับอะไรเรียกได้ว่าเปลี่ยนอิริยาบถอย่างไรบ้างนะครับมีรถนะครับที่พวกเราจะกลับกรุงเทพนะครับก็ขึ้นรถกลับกรุงเทพกันครับ